เวลาผู้หญิงบอกว่า I want more romance ฉันอยากได้ความโรแมนติกมากกว่านี้อยากให้เธอหวานมากกว่านี้เธอเธอหวานหวานกว่านี้หน่อยได้ไหม Translated into margin means sweetheart you have been working so hard lately ที่รักคะคุณเนี่ยทำงานหนักมากเลยนะเร็วๆเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ย Let's take some time out for ourselves เราหาเวลาทำอะไรด้วยกันหน่อยดีไหม I love it when we can relax and be alone without the kids around. ฉันฉันชอบมากเลยเวลาเราได้ผ่อนคลายด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันตามลำพังโดยที่ไม่มีลูกมาอยู่รอบๆ and no work pressures. เราไม่มีความกดดันจากเรื่องงาน You are so romantic. คุณเนี่ยเป็นคนที่โรแมนติกมากเลยนะ Would you surprise me with flowers sometime soon and take me out on a date? I love being romance. เออคุณเนี่ยจะจะทำเซอร์ไพรส์ให้ฉันอาจจะซื้อดอกไม้มาให้ฉันในอนาคตสักเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ฉันไม่รู้หรอกแล้วก็พาฉันออกไปกินข้าวได้ไหมหรือว่าพาฉันไปเดทได้ไหมคะฉันรักมากเออฉันฉันชอบมากเลยเวลาที่เราจะได้มีช่วงเวลาที่แบบโรแมนติกด้วยกันนะ I love being romanced เนี่ยพูดแบบเนี้ยแทนที่คุณจะพูดว่า I want romance ฉันคุณเนี่ยไม่หวานเลยฉันอยากได้ความโรแมนติกมากกว่านี้ คุณก็พูดแบบที่ไอพูดเมื่อกี้แทนนะคะเนี่ยผู้ชายเขาได้ยินเขาก็จะไม่รู้สึกว่าเอ่อเขาแย่เขาเป็นคนไม่ดีแต่ว่าเราเราจะรู้สึกว่าเราอะน่ารักเราร้องขอแบบน่ารักน่ารักดีๆแบบนี้ก็พูดไปดีไม่เห็นเป็นไรเลยนะคะ Without this translation ถ้าคุณถ้าผู้ชายเขาไม่เข้าใจเนาะแล้วเขาก็จะตีความคำว่า I want more romance ผู้ชายก็จะตีความอย่างนี้ค่ะ You don't satisfy me anymore คุณคุณเนี่ยไม่ทำให้ฉันเน่ย คือคุณไม่ทำคุณไม่สามารถทำให้ฉันพึงพอใจได้อีกต่อไปแล้วอะ I'm not turned on to you ฉันแบบรู้สึกหมดอารมณ์มากเลยเวลาอยู่กับคุณเนี่ย Your romantic skills are definitely inadequate แล้วทักษะความโรแมนต์ของคุณนะมันไม่พอแน่ๆละไม่พอและหนึ่ง You have never really fulfilled me คุณเนี่ยไม่เคยเติมเต็มฉันได้เลย I wish you were more like other men I have been with ฉันฉันอยากให้คุณเนี่ยเป็นเหมือนกับผู้ชายคนอื่นๆที่ฉันเคยอยู่ด้วยที่เขาเคยแบบ หวานแหววกับชั้นกว่านี้อ่ะเนี่ยเนี่ยแหละนี่คือถ้าเกิดคุณพูดแค่ว่า I want m o romance e r ผู้ชายเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเขาไม่ได้หาหนังสือเล่มนี้เขาจะตีความเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งมันน่ากลัวมากนะคะคุณไม่อยากให้เขาคิดแบบนี้แน่นอนถูกไหมเนาะ after using this dictionary for a few years a man doesn't need to pick it up each time he feels b l a m e or criticized he begins to understand the way women think and feel คือหลังจากที่ใช้ Di กชัน n a รีเล่มนี้เนี่ยมาเป็นเวลาสัก2อสมปีเนาะผู้ชายเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าหยิบ Di กชัน n a รีขึ้นเล่มนี้ขึ้นมาอ่านอีกรอบแล้ว ว่าแล้วเขาก็ไม่ต้องรู้สึกว่าเขาถูกตําหนิถูกวิพากษ์วิจารณ์เขาเนี่ยก็จะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อผู้หญิงเนี่ยคิดยังไงและรู้สึกยังไงนะคะ The way women think and feel he learns that these kinds of dramatic phrases are not to be taken literally เขาได้เรียนรู้ว่าไอ้คำพูดดราม่าขนาดเนี้ย dramatic phrases คำพูดแบบสุดโต่งแบบเนี้ย อย่าไปคิดเป็นจริงเป็นจังตามตัวหนังสือที่พูดออกมา They are just the way women express feelings more fully มันเป็นแค่วิธีการที่ผู้หญิงเนี่ยสะท้อนความรู้สึกของตัวเองออกมานะคะ That's that's the way it was done on Venus and people from Mars need to remember that นั่นก็เป็นแค่วิธีที่ชาวเวนัสเนี่ยเขาทำกันอยู่บนอยู่บนดาวศุกร์อะเขาทำกันมาแบบนี้ผู้ชายนะคะก็แค่จะต้องจำสิ่งนั้นเอาไว้ว่าอ๋ออันนี้มันเป็นให้เข้าใจว่าเป็นภาษาของเขาเป็นแบบนี้นี่เองนั่นเองนะคะประมาณนี้เนาะก็จบไปกับ10ประโยคนะคะ